ครับผมสำหรับฤดูกาล2018ที่ได้หนีตกชั้นในนัดสุดท้ายนะครับแล้วฤดูกาล2019ที่เป้าหมายเคยให้สัมภาษณ์กับซูเปอร์ซับไว้ว่าลุ้นถึงรอบแชมเปี้ยนลีกสำหรับตัวผู้เล่นในวันเนี้ยที่มาเล่นอุ่นเครื่องกับชางเซาเอฟซีเนี่ยที่พ่ายไป5-0เนี่ยเป็นตัวผู้เล่นที่จะใช้ในฤดูกาล2019ทั้งหมดเลยป่ะครับโดย 70-80% เป็นตัวผู้เล่นที่น่าจะใช้ในฤดูกาลที่จะถึงเนี่ยครับเพราะตอนนี้เราโปรแกรมอุ่นเครื่องมามันทีแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเรามาหาประสบการณ์นะครับเพราะว่าชางเซาเขาก็เหนือกว่าเราอยู่แหละแต่เราต้องการที่จะแบบให้นักกีฬาเราเนี่ยมาเล่นมาเจอกับผู้ต่อสู้ที่มันแข็งแกร่งกว่าเพราะเป้าหมายเราค่อนข้างจะสูงแต่คิดว่าหลังจากที่ปีใหม่แล้วเนี่ยกลับมาคิดว่าหน้าทีมน่าจะสมบูรณ์มากกว่านี้ด้วยสภาพร่างกายด้วยอะไรด้วยอาจจะล้าปล่อยปีใหม่ไปกี่วันครับจากวันนี้29ถึงวันที่2เรียกกลับมาซ้อมครับต่อกันมา1อาทิตย์ใช่ก็มีกำชับลูกทีมอะไรไหมครับว่ามีโปรแกรมให้เขาช่วงเขาไปพักผ่อนกับครอบครัวให้เขาไปอยู่กับครอบครัวแล้วก็กลับเข้ามาซ้อมกำชับว่าในการเรื่องดื่มของมึนเมาอะไรเงี้ยมีกำชับอะไรมีเศษไหมก็ดูแลตัวเองเรื่องดื่มเรื่องอะไรก็พอสมควรเรามองที่งานเราสำคัญกว่าขอให้เขากลับแล้วมีสภาพเรื่องต่างชาตินะครับนักเตะต่างชาติพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าต่างชาติตอนนี้มันมีตอนนี้มีอยู่ในลิสต์อยู่แล้วครับเป็นนักเตะเก่าที่เป็นสไตรเกอร์ครับกับเป็นดีเฟนซ์ที่อยู่ในลิสต์เก่าเลยที่วันนี้ที่ลงสนามนี่มีปีกคนเป็นจามาแล้วก็ดิเฟนซ์ยังอยู่ในประเทศเดี๋ยวคงเข้ามาในเร็วๆนี้ครับอ๋อครับผมเป็นตัวเก่าและนักเตะเก่านี่คอนเฟิร์มได้มีตัวไหนที่คอนเฟิร์มมั่งว่าอยู่ต่อครับนักเตะเก่าตอนนี้มีอยู่ประมาณ13 14คนแล้วก็นักเตะที่เข้ามาเสริมอีกส่วนนึงครับผมแล้วเกมแมตช์อุ่นเครื่องนัดหน้านี่ด้านหน้าน่าจะเป็นหลังช่วงปีใหม่เดี๋ยวเซต EP ครับเพราะตอนนี้ลงมา3เกมแล้วก็ปรับสภาพเรื่องระบบหายใจต่างๆของนักเตะทีนี้ประเมินแล้วก็ยังไม่พอใจนะครับมันน่าจะอีกระยะนึงน่าจะ 70-80% น่าจะโอเคก่อนถึงเปิดซีซั่นผมเห็นมีนักเตะหลายๆท่านที่ไม่ได้ใส่ชุดซ้อมของทีมมานี่เป็นนักเตะที่มาขอเทสก็เปิดโอกาสให้เขาเทสแล้วมีพอจริงๆแล้วมันของเรามันมีลิสต์เก่าอยู่แล้วก็ให้เขาเปิดไกด์เข้ามาเทสก็ลองแต่ยังไม่ถูกใจยังไม่ผ่านอ๋อครับผมแล้วฝากถึงแฟนบอลของสายมิตรกบินยูไนเต็ดหน่อยครับในฤดูกาล2019เราเป้าหมายคือแต่ทำมันลีกคือมั่นใจแค่ไหนฝากถึงแฟนบอลหน่อยครับก็ต้องบอกว่าปีนี้ค่อนข้างจะกดดันหน่อยเพราะว่าในโควต้าที่จะเข้าไปแชมเปี้ยนลีกเนี่ยเหลือทีมครึ่งมันค่อนข้างจะยากแต่พยายามที่จะให้ทุกคนมองไปที่เป้าหมายให้สูงที่สุดเพราะว่าหนึ่งด้วยนักเตะเนี่ยที่อยู่ร่วมกันมาก็ประมาณปีกว่าแล้วเข้ามาอีกปีคิดว่าทีมน่าจะสมบูรณ์แล้วก็ขอให้แฟนบอลของสายมิตรเข้ามาให้กำลังใจเราเยอะๆครับเพราะเราต้องการกำลังใจมากในการแข่งขันในแต่ละเกมเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่สโมสรวางไว้ครับครับผมครับผมขอมากครับ